ังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกับในครั้งนี้นะคะจังหวัดระยองก็ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเจ้าภาพจังหวัดระยองนั่นเองค่ะเพราะว่าจังหวัดอะไรคะชาชาชา69ขอบคุณครับจริงกรมการศึกษาที่สองกลุ่มภาคประชาชนนะครับที่นั่งอยู่รอบๆนี่แหละที่พัฒนาการและไปเรื่องนึงก็คือจะทำให้เป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทำให้ผู้ที่มาร่วมในการแข่งขันเนี่ยได้รับความสุขในส่วนของการมหาชนจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าที่กับครั้งนี้ครับได้มีการวางแผนทีมงานกันภายในการแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดงานในฝ่ายต่างมีประชุมไปหลายรอบที่จังหวัดระยองมาเที่ยวมากินมาใช้มานอนลงไว้ซึ่งการเป็นเจ้าภาพที่ดีอยู่แล้วแล้วก็วันที่30พฤษภาคมถึงวันที่2ซึ่งจะว่ามีผู้ที่เดินทางเข้ามาล่วงหน้าต้องเตรียมตัวก่อนการแข่งขันก็ที่จะเรียนไว้นะครับไปทะเลนะครับเรามีชายทะเลยาวกว่า100กิโลเมตรเรามีเกาะเสม็ดนะครับที่หาดทรายขาวและละเอียดที่สุดในประเทศไทยนะครับเชื่อว่านักกีฬาทุกท่านพี่เลี้ยงนะครับผู้ติดตามกองเชียร์ที่จะตามมาเที่ยวพักผ่อนเป็นกองที่พักได้เรามีอย่างเพียงพอแล้วก็พิธีเปิดเวลา 17:00 น.นะครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาที่มีการริเริ่มโครงการพัฒนารถยนต์
ความเร็วสูงและรถไฟทางคู่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC การประชุมสัมมนาในวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ได้กำหนดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากมายนะครับมีการขนส่งวัตถุดิบนะครับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีการกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้รถบรรทุกเป็นหลักนะในการใช้รถบรรทุกเป็นหลักนะครับจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับรวมทั้งถนนจำรุดของประเทศเศรษฐกิจถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศของประเทศจากนโยบายของประเทศจึงมีการริเริ่มโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองด้วยความพร้อมของปัจจัยหลักที่สำคัญรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็รถไฟรางคู่นะครับโดยหลักการและเหตุผลมีอย่างนี้ครับว่าภายใต้กรอบของ EEC ณปัจจุบันนะครับไข่แดงนะฮะที่จะอยู่ตรงกลางซึ่งภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่นี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือให้โลจิสติกส์เนี่ยเชื่อมโยงมาแล้วก็ขอให้เกิดการค้าและการลงทุนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นไงครับตอนนี้ประชากรเนี่ยของชาวระยองเนี่ยทั้งจังหวัดนะครับที่ถ้ารวมประชากรแฝงแล้วประมาณ1,000,000คราวนี้ในล้านกว่าเนี่ยเป็นไงครับมันก็จะมีปัญหาครับว่ามีปัญหาว่าเบานะครับซึ่งจะวิ่งจากตะพง IRPC ไล่ไปเลยครับโรงพยาบาลระยองประชันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับซึ่งพอมีรางเบาแล้วเนี่ยชาวระยองเนี่ยจะได้ใช้มันได้ยังไงมันยังขาดข้อมูลในส่วนที่ missing link ก็คือยังขาดไปก็คือโครงข่ายที่จะเชื่อมเอาคนต่างๆที่อยู่ในระยองเนี่ยกลับเข้ามาที่ระบบขนส่งมวลชนตัวนี้นะครับประเด็นก็คือพอทันทีที่ระบบ3ระบบเข้าเช่นไฟฟ้าความรถไฟฟ้าความเร็วสูงรางคู่ระบบขนส่งมวลชนเมืองระยองเข้ามาปั๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเข้ามาตอนศึกษาการเพิ่มเติมแต่เราเนี่ยยิงตัวเลขยิงก่อนว่าของผมนั่งรถไปสำรวจครับก็ให้แปลกใจครับว่าถนนเนี่ยมาตรฐานทางหลวงเนี่ย 3.5 นะครับมาตรฐานทช.ทางหลวงชนบทเล็กลงมาอีกแก้ปัญหาการขาดทุนเรื่องของแอร์พอร์ตเรลลิงโดยให้เอกชนซื้อกิจการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและพวกรวมโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับมิติของผู้ที่ต้องทำนะฮะเดี๋ยวท่านฟังดูว่าทำนะครับปัญหาอุปสรรคคืออะไรแล้วมันจะทำให้คนรอบข้างดีได้อย่างไรฟังท่านนะครับท่านที่สองนะครับก็คือท่านสุนทรเมื่อกี้ที่เราได้เห็นตัววิดีโอนะครับท่านเนี่ยมาในฐานะของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นภาคอุตสาหกรรมนะครับหนึ่งวัตถุดิบจะผลิตยังไงจะระดมทุนยังไงเนี่ยมิติของท่านจะบอกนะครับว่า EC หรือโครงการของการพัฒนา
ในระบบโลจิสติกเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงท่านที่3นะครับผมขออนุญาตเรียกพี่นะพี่บุญยืนเนี่ยนะครับท่านเป็นตัวแทนของภาคเอกชนนะครับจริงๆหนุ่มทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนผมเนี่ยนะครับภาคเอกชนเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเป็นยังไงเจออะไรอยากให้ปรับปรุงยังไงเพราะนำเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนโดยเฉพาะท่านอาจารย์จักรินนะครับผมขออนุญาตเรียกท่านจักรินท่านเป็นรสตลอดนะท่านมีข้อมูลเพียบเลยข้อมูลเยอะเลยนะครับจะมาบอกทุกท่านว่าเอ๊ะข้อมูลบางอย่างที่พวกท่านไม่เคยได้รู้ได้ทราบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ว4ท่านเนี่ยเป็นเสมือนวิ่งผ่านอยู่แล้วนะครับผมถามเนี่ยเดี๋ยวท่านดูเรียบร้อยกันนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตถามท่านแรกเลยนะครับพี่มนตรีนะครับในฐานะของโอเปอเรเตอร์นะครับท่านเนี่ยมีความคิดเจออะไรบ้างนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับไอ้ EC เนี่ยนะครับดีใจมากเลยวันนี้ที่ได้มาร่วมแพนเนลกับคณะกรรมการกูรูทั้ง4ท่านแล้วก็รวมทั้งท่านพิธีกรด้วยเรามองจังหวัดระยองว่าจังหวัดระยองเรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่จะมาถึงเรานะครับการคมนาคมทั้งหมดทั้งทางน้ำทางอากาศที่จะมาต่อกันทางถนนข้ามรางจะต้องอินทิเกรตกันการเชื่อมโยงจะต้องให้แนบเนียนแนบแน่นอย่าให้มีช่องโหว่คือเราจะต้องอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนักลงทุนที่จะมาลงทุนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ต้องสร้างรอยยิ้มนะครับในด้านความสะดวกความปลอดภัยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการเดินทางครับผมท่านเห็นไหมครับเราจะจ่ายตังโทเวในก่อนจะเลี้ยวซ้ายมาเลยหรอรถสะดวกไหมครับสะดวกหรือเปล่ารถติดไหมหลายกิโลไหมคือเราจะต้องแก้ไขจุดอ่อนของเราอันนี้เป็นการทดสอบระบบที่เห็นได้ง่ายๆว่าเราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นบทเรียนครับที่เราจะแก้ไขว่าต่อไประบบโลจิสติกที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด EEC จะเกิดอย่างไรท่านเห็นไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ของเรากิจกรรมมันจะมีมากมายเยอะแยะเลยนะครับครับรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ที่ท่านได้ดูในวิดีโอท่านผมไปท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุทธท่าเรือสัตหีบที่จะมารองรับครูสนะครับ EECD ที่ศรีราชา ECI ที่อำเภอวังจันทร์นะครับตรงนี้แล้วก็กลุ่ม 10S curve ที่จะเกิดขึ้น 5S curve เดิมแล้วจะมาต่อ 5S curve มาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็อาจจะมีบางส่วนนอกนิคมอุตสาหกรรมระบบโลจิสติกเดิมของเราเนี่ยเรามีอยู่ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็จะมีการขยายเส้นทางถนนนะครับจาก4เลนเป็น8เลนจาก4เลนเป็น6เลนนะครับแล้วก็จะเริ่มหาผู้รับจ้างที่จะมาร่วมลงทุนกับโครงการใหญ่ๆเช่นรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งกำลังเลือกเป็นแล้วก็ตอนนี้กำลังมีการพิจารณาว่าการลงทุนร่วม PPP ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่โอเปอเรเตอร์ที่จะมาร่วมทำงานกันเขาถึงจะมีผลกำไรแล้วก็คุ้มค่าในการลงทุน 220,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าโครงข่ายสำคัญมากเลยสิครับสำคัญอย่างยิ่งเลยเราจะต้องมีมาสเตอร์แพลนแล้วเขามาจัดไพรออริตี้เรียงลำดับอันดับหนึ่งสำคัญมากที่สุดอันดับ2 3 4นะครับซึ่งทางสำนักงาน EEC ทางท่านเลขาท่านนี้ก็ดำเนินการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานไปเข้าคณะกรรมการบริหาร EEC ครับหน่วยงานใดหนึ่งทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องมีการต้องบูรณาการกันอย่างเข้มข้นและต้องทำงานจริงด้วยนะครับทำงานอย่างตั้งใจแล้วก็อยากฝากพี่น้องประชาชนชาวระยองโดยเฉพาะชาวระยองนะครับประชากรของเรามีอยู่ 700,000 กว่าคนในทะเบียนราษฎรแต่จะมีอีกประมาณเท่าตัวที่เป็นพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดที่มาทำงานที่ระยอง
แล้วก็พี่น้องเราที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาทำงานในระยองนั่นหมายถึงไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนใช่ไหมครับอยู่ใช่ครับแต่ใช้ทรัพยากรร่วมกันแน่นอนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีประมาณอีกเท่าตัวที่จะมาใช้ทรัพยากรทั้งน้ำสร้างน้ำเสียสร้างขยะเรายังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกนะครับปีที่แล้วระยองมีนักท่องเที่ยว7ล้านคนปีนี้น่าจะถึง8ล้านคนแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับเนื่องจากว่า ECN จะเป็นจุดดึงดูดทั้งนักลงทุนนักท่องเที่ยวมานะครับถ้าดูการคาดการณ์การใช้ท่าอากาศยานอุตภเวานะครับจะเป็น5ล้านคน10ล้านคน15ล้านคน30ล้านคน60ล้านคนในอีก15ปีข้างหน้าระบบเราในจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมที่จะรองรับไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมพยายามจะแสดงให้เห็นว่าคนในเทศบาลอำเภอเมืองระยองเกือบ 300,000 คนครับผมที่แกรงไปทางทิศตะวันออกแสนกว่าคนนะครับแล้วก็ทางบ้านค่ายนิคมพัฒนาท่านครับหมายความว่าถ้าเชื่อมโยงเครือข่ายของแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับแน่นอนนะครับง่ายๆมาดูตอนนี้นะครับท่านครับการเดินทางไปอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดงถนน4เลนนะครับแต่ว่าในช่วงรัชกาลนะครับครับผมช่วงเร่งด่วนรถติด4เลนครับไม่พอนะครับเพราะว่ามีรถบัสคนงานเข้าไปทำงานในโรงงานนะครับเป็นจำนวนมากนั้นเราต้องมองไปที่ระบบขนส่งมวลชนจะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีแอคทิวิตี้สูงนิคมพัฒนาปลวกแดงที่มาเชื่อมกับอำเภอเมืองและที่สำคัญก็คือฮับการบินอยู่ที่อำเภอบ้านฉางคือท่าอากาศยานอุตภเวาที่จะดึงคนมาเป็นจำนวนมากและก็ที่สำคัญก็คือรถไฟความเร็วสูงจะมาหยุดแค่ที่ท่าอากาศยานอุตภเวาตรงนี้ใช่ไหมครับครับคนจำนวนมากมาไม่ใช่มาถึงท่าอากาศยานอุตภเวาเลี้ยวซ้ายไปพัทยาหมดไม่มาทางระยองแกร่งขวาจันทบุรีตรังนะครับท่านอยากให้มองทางฝั่งตะวันออกมากไม่ใช่เป็นเน้นเฉพาะซีกตะวันตกนะครับซีกตะวันตกที่ท่านบอกไปถึงตกครับตกชนกาซีดีแล้วก็ชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราก็ถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายเรานะครับเราไม่ได้ว่าแต่ว่าเราอยากให้นักวางแผนได้ให้ความสำคัญกับซีกตะวันออกของเราด้วยอย่าทิ้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางตะวันออกแล้วก็โจทย์ของระยองเราก็คือเราจะดึงคนจากอุตภเวามาทางฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกได้อย่างไรแล้วก็เราจะมีการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเราที่อยู่ในอำเภอเมืองอำเภอแกลงทุกจุดเลยนี่ท่านครับใช่ไหมครับไปสู่จุดทำงานได้อย่างไรโดยใช้เวลาเดินทางน้อยมีค่าใช้จ่ายน้อยเราไม่อยากให้ไปซื้อรถยนต์มาโดยไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าก็ต้องซื้ออยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้พี่น้องเดินทางไปทำงานแล้วก็กลับจากที่ทำงานกลับบ้านในเวลาสั้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ดีได้อย่างไรนะครับตรงนี้เราจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนรองรับสายหลักใหญ่ก็คือรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางคู่ที่จะเชื่อมท่าเรือมาบตาพุธกับนิคมท่าเรือแหลมฉบังครับตรงนั้นก็ต้องมีแต่ว่าเราจะต้องมีระบบรองมารองรับในการถ่ายคนเชื่อมคนทั้งเมืองเก่าที่จะที่มีอยู่แล้วก็เมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นเข้าใจว่าจะอยู่ที่ทางบ้านค่ายเชื่อมต่อกับปลวกแดงแล้วก็นิคมพัฒนาที่กำลังออกแบบอยู่แต่ยังไม่กำหนดว่าที่ไหนนะครับกับตรงนี้จะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นทับต้องเดียวกันชลบุรีฉะเชิงเทราก็จะมีเมืองใหม่เหมือนกันนะครับนั้นเราก็ฝากดูเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ด้วยครับผมนี่เป็นตัวเลขที่จะให้ท่านเห็นว่าการที่มี EEC นะครับใน3จังหวัดของเราตอนที่มีประชากรอยู่8ล้านเขาคาดการณ์ว่าถึงปี80นะครับอีก20ปีข้างหน้ามีประชากรถึง15ล้านคน
นะครับ15คนเส้นสีแดงเนี่ยเพราะ EC เกิดขึ้นแน่พรบ EC เกิดขึ้นครับผมจะขึ้นเร็วกว่าที่คิดอีกครับเราต้องวางแผนรองรับให้พอเพียงพยายามฝากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีผลการศึกษาที่เป็นวิชาการให้ท่านอาจารย์ให้สถาบันการศึกษานะมาช่วยศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC เราใช้วิชาการอธิบายไม่ใช่เราไปดำน้ำคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่มีหลักวิชาการนะครับเพื่อที่จะมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันที่เรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่ออนาคตที่สดใสสิ่งแวดล้อมต้องดีพี่น้องประชาชนต้องมีความสุขนะครับคอนเนคติวิตี้ความเชื่อมต่อกันจะต้องเชื่อมต่อไม่ไร้รอยต่อต้องมีมาสเตอร์แพลนครับต้องมีการวางแผนจัดพรีออริตี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือขนส่งมวลชนจะต้องมารองรับระบบหลักระบบทางหลักดูเวลาให้เหมาะสมจัดเฟสให้เชื่อมโยงกันแล้วก็ระบบโลจิสติกที่เกิดขึ้นก็ใช้ถ่ายทั้งคนถ่ายทั้งวัตถุดิบมาพัฒนาพื้นที่ของเราท่านคิดดูนะครับว่าเม็ดเงิน 987,000 ล้าน164โครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัด EEC ค่าแรงงานเกิดขึ้นก็ 300,000 ล้านแล้วครับผมอีก 50% เป็นค่าวัสดุแต่บริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องเตรียมที่จะป้อนวัสดุเข้าสู่ระบบการผลิตของคอนแทคเตอร์ที่จะมาทำงานเตรียมทั้งคนเตรียมทั้งเครื่องมือใช่ไหมสถาบันการศึกษาก็ต้องเตรียมคนมาป้อนกับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับงั้นโลจิสติกส์ต้องเจ๋งนะครับทั้งคนทั้งวิชาการทั้งวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะต้องเชื่อมกับเมืองเก่าเรื่องต่อไปเราต้องใช้คอนเซ็ปใช้แนวคิดของ smart city เข้ามาบริหารจัดการเพราะว่าจังหวัดระยองของเรานะครับท่านผู้มีเกียรติครับได้ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดที่จะต้องเป็น smart city ให้ได้ภายในปี61นี้นะครับเป็น1ใน6จังหวัดนะครับ1ใน6จังหวัด1ใน6จังหวัดครับก็มีประเทศไทยนะระยองชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็มีจังหวัดที่เป็น smart city ก่อนเราก็คือภูเก็ตครับเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับอันนี้จะเป็นต้นแบบให้เมืองที่เหลือปฏิบัติตามครับปฏิบัติตามภายในปีภายใน5ปีนะครับตรงนี้รัฐบาลตั้งเป้าไว้ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลจะต้องมาทำงานร่วมกับจังหวัดอำเภอตำบลและผู้บริหารนะครับนั้นก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพัฒนานะครับจังหวัดจะต้องกล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จังหวัดเองจะต้องสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มารับทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์อะไรพี่น้องจะเตรียมการกันอย่างไรครับนะครับจะส่งลูกหลานไปเรียนสาขาไหนที่จะมาตอบโจทย์สิ่งเอสเพิร์มจบมาปุ๊บมีงานทำปั๊บในระหว่างที่เรียนบริษัทเบื้องต้นขออนุญาตให้ข้อมูลยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตาม